ครับครับผมสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนเนาะค่ะเนาะพี่ป้าน้าอาทั้งบ้านเมื่อนี้ก็วันที่14แล้วเนาะตุลาคม2566นะคะเนาะเลขก็สิออกวันที่16ตุลาคมเนาะค่ะก็ผู้ใดถึงชรากินแบ่งรัฐบาลไว้ก็ให้โชคให้มานเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เบิกทราบกะมาย้ำซื่อๆดอกย้ำอีหยังว่าตีย้ำว่าเด็กมันตรงกันกับปู่จันทร์คักคักพี่น้องตรงแบบบังเอิญเนาะคือจังเบิกทราบฝันที่คลิปแรกแล้วว่าฝันว่ารถเก๋งน่ะเสีย2ขึ้นซ้อนก็บ่ได้ขึ้นน้ำรถน้ำหยังเด้บ่ได้ขึ้นน้ำเลขแต่ว่าฝันเนาะทะเบียนรถมันเลยเป็น9078บาทนี่ปู่จันทร์มาปล่อยเลขล่าสุดเมื่อวานนี่79มันก็ไปตรงทะเบียนเบิกทรัพย์พอดีตรงใจเธอไปแล้วก็มาฝันอีกรอบนึงเอาองค์ปู่องค์ย่ามาเนาะค่ะมาฝันดีโยฝันว่าขนขึ้นน้ำโตขนเส้นดำๆคือผู้ชายอายุก็36ย่าง37ไปตรง37ปู่จันทร์อีกพี่น้องดวงนี้สิค้ำกันกับปูค่ะคักถือกระถึกน้ำกันตลอดถือเลขน้ำปูตลอดถือว่าดวงกำลังมาปูเปิดดวงให้นะคะบาดนี้เอาองค์ปูองค์ยามากเลยขอย้ำเลขเพิ่นโดยการจุดเลขธูปนะคะปรากฏว่าเลขธูปพอดันไปตรงกับเลขดังเขาอีกพี่น้องขันตรงกับเลขผู้ใดกะเพิ่นเห็นเพิ่นกะสิใจขึ้นเนาะเพิ่นก็สิซื้อเพิ่มกันหลายใบเพราะว่าเลขทูบนี่จุดลังเอาย่ามาเนาะค่ะเบิกทราบก็ว่ามันตรงเลขดังครับเลขมันงามก็เลยเอามาเว้าสู่ฟังเลขถ้าเจ้าจุดมันพังแล้วคนมาขอไล่หลายได้แต่เอาองค์ปู่องค์ย่ามามาขอเลขอันนี้507นะคะ507เป็นเลขทูบไปตรงเลขดังคือ50หลักกะ57นี่ก็ดังอยู่บาดนี้07นี่มาตรงใจตรงความฝัน07คือทะเบียนรถนะคะ9078เบิกทราบด้วยตัดออกเป็น907หลักกะ078สังเกตว่านี่ก็07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 คือถ้าออกในทะเบียนรถกับฟันเกี่ยวบ่หนีทะเบียนรถเลยเถอะไปบาดนี้ซื้อเลขมาเสี่ยงไหวแล้วซื้อลอตเตอรี่มาหลายใบมาเสี่ยงไหวก็ซื้อในทะเบียนรถนี้ล่ะบาดมาฝันกะฝันบ่ห่างบ่หนีบ่ไปใส่ฝันวุ่นเวียนฝันว่าเจ้าของได้ไปฆ่าพระตายพระกับพระผู้เฒ่าบาดนี้พ่อเพิ่นมรณภาพแล้วก็เลยไปขุดดินฝังยานคนเห็นว่าสั่นในความฝันฝังค่ะไปฝังอยู่กำแพงวัดอยู่หม่องเขาเก็บกระดูกแต่ว่าหันว่าได้ฝังหม่องเขาเก็บกระดูกได้เอายับออกมาจากกำแพงหน่อยนึงผู้ใดหากับบ่พอเพราะว่าเบิกทราบเสียงดีแล้วในความฝันเนาะเบิกทราบเลยตีพระตายนี่เป็น90มาตรงกันอีกกับทะเบียนรถวันนี้ทะเบียนรถแม่พี่น้องฝันหาอกเทียนเนี่ยกับมา90พาตายนะเบิกทราบฝันเท่าใดกับเป็น90กับ08เนาะนี่ก็อยู่ในทะเบียนรถคือเก่าเนี่ยสิเป็น08เป็น90แต่ว่าเบิกทราบว่ามา90เลขทูปว่า507 07กับมาตรงทะเบียนรถแต่ว่า50นี่บ่มีในทะเบียนรถแต่ไปตรงเลขดังแล้วก็57นี่ก็ดังเติบยุ่งงวดนี่ปล่อยหลายท่านแต่ว่ามาตรง97นะมาตรงปู่จันทร์ค่ะค่ะทะเบียนรถเนาะค่ะเลือกเพิ่นสิมาย้ำเฮ้ออันนี้เฮาก็เว้ากันก่อนเลขออกเนาะพี่น้องเนาะก็พิจารณาคอมเมนต์มาเนาะค่ะผู้มากก็ได้คันผู้บ่มากก็เลื่อนผ่านได้เนาะค่ะนอกจากนั้นเมื่อวานไปซื้อกรอบมอเตอร์ไซค์มาให้เจ๊นุชกรอบใส่เพิ่นได้ทะเบียนมาใหม่เนาะก็เลยไปซื้อกรอบใส่ทะเบียนรถนะมันบังเอิญบ่พี่น้องว่าบังเอิญคักบ่เบิกทราบไปเห็นเลขที่อยู่ในกรอบนะมันสิมีอันทะเบียนปลอมเนาะที่อยู่ในกรอบเนาะมันบ่แม่นมันเป็นกระดาษติดมาน้ำกรอบมอเตอร์ไซค์
ก่อนเฮาจะมาใส่ทะเบียน7979พี่น้องมาตรงทะเบียนรถอีกแล้วก็ตรงเลขผู้จันอีกก็เลยว่าเก็บไว้ฝากทิมว่าซั่นแต่ว่าก่อมันน่ะเอาไปใส่รถแล้วยังแต่อันนี้เนาะมันสิมีกระดาษติดมาเนาะนำกรอบรถมอเตอร์ไซค์7979ว่าซั่นมาตรงทะเบียนรถเก๋งอีกฝันว่ารถเสีย2คืนน่ะหรือสิเป็น79หรือ90หรือ0708มันสิอยู่รอๆนี่ล่ะเบิกทราบว่าค่ะอันนี้คือป้ายทะเบียนที่ไปซื้อกรอบมาใส่ก็สิเอาเก็บไว้เดี๋ยวมันตรงทะเบียนรถเก๋งค่ะเบิกทราบสิตัดแบบนี้907กับ078นะคะตรงเลขผู้จันคือ79นะคะ7997ละค่ะ90นี่มักอยู่เพราะว่าเมื่อฝันว่าขาพระตายแล้วเอาไปขุดหลุมฝังไว้หลุมก็เป็น0อยู่แล้วเนาะพระก็เป็น9ก็90คือเก่าเลขไม่หนีกันไปไหนบ่พอหนีซื้อง่ายง่ายงวดนี่ก็เป็นแนวทางเพื่อพ่อแม่พี่น้องชอบกับไอ้จังใดฝันเกี่ยวแต่รถแม่มันฝันยังกับบ่หนีทะเบียนรถนะคะคือทราบแต่เลยว่าแม่นเลขสิเข้าละล่ะแล้วก็ฝันว่าได้กินขนมจีนกินอันดึงขึ้นมากินดูกินเนาะเส้นมันได้ยาวลาดฟาดอยู่ขนมจีนก็ได้ก็สิว่าเขาเอื่นเขาปุ่นเนาะบ้านเฮาเนาะกาฝันกินขนมเทียนปูเพิ่นว่าขนมเทียนเป็นขนมมงคลว่าซั่นคือเลขสิเข้าเราก็บ่จักพี่น้องฝันได้กินได้ยากอยู่เลขชุดนี้ก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้นี่มันชัดแห้งมาชัดแห้งคือป้ายทะเบียนรถนะคะเนาะเบิ้นเลยเบิ้นเลยคือว่าสิ99เนาะเฮ้ยเก็บไว้นี่บ่เอาไปใช้แต่ว่านี่ล่ะชุดที่ซื้อเนาะค่ะชุดเด่นชุดซื้อชุดมักชุดชอบนะคะเนาะครับเก็บหน้าจอไว้เนาะค่ะ9078กับเลข907078เลขทูบ507นะคะฟันทุ่ง2โต90ค่ะพี่น้องเป็นแนวทางเนาะแนวทางเนาะค่ะชอบจังพอมาจะพานเนาะค่ะครับเห็นบ่ครับชัดเจนนะครับเป็นความฝันเนาะเบิกทรัพย์ย้ำนะฮะตรงกับผู้จันเนาะมันฝันวนอยู่ในทะเบียนรถแล้วก็ทะเบียนรถเบิกทรัพย์ก็ไปตรงผู้จันคือ79ครับบานีไปได้ป้ายมาป้ายไปซื้อกรอบมอเตอร์ไซค์มากับ7979ครับผมมันเมื่อฝันว่าพาตายกับตรงทะเบียนรถอีก9078กับตรง90กับ08ครับพิจารณาเบิ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับผมขอบคุณครับ